สวัสดีจ้าทุกคนเดี๋ยวยายปาจะออกไปข้างนอกนี้เราข้าวเหนียวซุปพี่น้องวันนี้แดดดีขนาดดูคุณยายตื่นเต้นแดดดี คุณยายจะออกไปพาไปซิ่งเนี่ยพี่น้องพาไปซิ่งด้านนอกเด้เนาะพาไปดูเปิดหูเปิดตากันวันนี้คุณยายจะไปขี่มอเตอร์ไซค์นะพี่น้องเนาะเก็บดอกไม้อยากเก็บดอกไม้กันเก็บดอกไม้มาทำน้ำผึ้งถ้ามีเด้พี่น้องคุณยายโอ้ยเนาะตอนนี้ก็เก้าจะ10 โมงแล้วพี่น้องคุณยายเช็คอากาศแล้ววันนี้อากาศดีทั้งวันเลยพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวต้องพกขนมไปกินด้วยกันหิวเพราะว่าคุณยายไม่ได้กินอาหารเช้าไปเนี่ยพี่น้องเนาะตอน10 โมงน่ะเดี๋ยวขับรถกลับบ้านไม่ไหวเนาะเอาน้ำไปกินด้วยเนี่ยน้องนี่เตรียมความพร้อมนะแต่รอข้าวเหนียวสุกก่อนไม่นานแล้วค่ะเพราะว่าแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะน้องกลับมาแล้วค่อยมาว่ากันไหมว่าจะกินข้าวกับอะไรดีนะคุณยายตุนหมูตุนไก่ตุนกุ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะแม้แต่เส้นนะมาม่ารสตุ้มยุงตุ้มยำคุณยายเตรียมพร้อมหมดเลยพี่น้อง ไม่ใช่กันแหละบางทีคุณยายกลับมาเหนื่อยคุณยายก็ไปดิถึงจะมีมอเตอร์ไซค์นะคุณยายก็เป็นคนที่ว่าบ่ไปนะบ่ค่อยสู้กับอากาศเย็นถ้าแดดดีโอเคสู้อยู่เด้พี่น้องนะโอ้ยคุณยายก็ตื่นเต้นนะพี่น้องตื่นเต้นแดดเลยพี่น้องอยากจะไปนอนอาบแดดข้างกลางแดดนะโอ้ยแต่แดดบ้านเรานี่มาไหวเด้พี่น้อง มาคุณยายติดข้างคุณยายมีข้อสงสัยนะพี่น้องข้อสงสัยของคุณยายมีอยู่ว่านี่พี่น้องเนาะจะมีใครเหมือนคุณยายบ่พอทุกคนต้องถีบต้องไต่เต้าตัวเองเพื่อให้ได้เงินเดือนให้ได้เงินคุณยายนี่ไม่ได้คิดถึงกับคุณตานี่ไม่ได้คิดถึงตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตอะไรเด็ดพี่น้องแต่คิดถึงการเงินมากกว่านะไอ้ตำแหน่งมันแค่หัวโขนแม่นบ่พี่น้องหัวโขนเท่านั้นสําหรับคุณยายนะกับคุณตานะแต่เงินเท่านั้นที่ว่าคุณยายคิดว่ามันต้องใช้แล้วก็เป็นในเป็นปัจจัยของชีวิตอ่ะใช่ไหมพี่น้องเราอยากได้อะไรเราก็ได้เราอยากซื้ออะไรเราก็ซื้อเราอยากทําบุญทําทานเราก็ได้ทํานะฮะพี่น้องใช่ไหมนะอันนี้คือว่าเมื่อก่อนนี่คุณยายก็ทํางานตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ที่อ่ะวันเดือนหนึ่งบางทีได้แค่200ก็มี200 ยูโรมันก็ตกเท่าไรเดี๋ยวคุณยายคิดให้ดูเดี๋ยวนี้แป๊บค่าเม็ดเงินมันแต่ละวันมันก็ไม่คงที่นะจ๊ะพี่น้องเนาะก็เหมือนทองอะไรพี่น้องค่าเม็ดทองคือไม่คงที่ราคาทองไม่คงที่เงินต่างประเทศแลกเงินไทยก็ไม่คงที่นะจ๊ะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยู่ตกอยู่เงินยูโรเท่าไรคุณยายคิดว่า35เพราะว่าคุณยายส่งให้ลูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว35เนี่ยพี่น้อง35จุดจุด45พี่น้องก็200เนาะพี่น้อง200ก็ได้7,090 บาทพี่น้องนะนั่นแหละ7,090 บาทที่คุณเมื่อก่อนคุณยายทำมานะพอคุณยายทำไปมันก็คุณยายตอนนั้นก็เป็นแม่บ้านรับงานบ้านงานจ็อบนะพี่น้องเรียกงานจ็อบคืองานได้เงินสดกับมือเนี่ยจ่ายเงินสดกับมือพี่น้องพอคุณยายติดอ่านเก่งน้อยนิดหน่อยบางทีมันนึกไม่ออกเด็กน้องมันหัวมันไปแล้วแต่ว่าพูดบ่ออกมาพี่น้องคุณยายก็รับจ็อบหลายบ้านนะพี่น้องหลายหลังอยู่ก็หลังนึงบางทีก็ทําชั่วโมงนึง2 ชั่วโมงอะไรก็มีบางทีก็ชั่วโมงเดียวก็มีนะพี่น้องเนาะบางบ้านก็5 ชั่วโมงมีแล้วแต่ว่าระยะสั้นระยะยาวบางทีคุณยายก็อาทิตย์นึงบ้านเนี้ยอาทิตย์นึงไปทําทีนึงนะบางทีบ้านนี้เดือนนึงไปทําครั้งนึงอะไรเงี้ยพี่น้องนั่นแหละแล้วก็มารวบรวมเดือนนึงเราได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะพี่น้องนะพอจากนั้นมาคุณยายก็เริ่มมาหางานที่ว่าให้มันมั่นคงที่ว่าจะจ่ายประกันสังคมโดยที่ว่าเราเวลาเรารักษาเราไม่ต้องให้สามีจ่ายให้เราอะไรอย่างนี้น่ะจ่ายค่าประกันสังคมนะพี่น้องคุณยายก็เลยมาทำโรงแรมโรงแรมเล็กๆของในหมู่บ้านเนี่ยพี่น้องเป็นเพื่อนกับแม่จ
เจ้าของเขาเป็นเพื่อนกับแม่กับพ่อสามีนะพี่น้องท่านก็ฝากให้นะแล้วก็อีกอย่างนึงก็มีสะใภ้ของอาเนี่ยเขาทำอยู่นั่นนะก็นิสัยดีพี่น้องน่ารักนะเขาก็ไปทำงานอยู่นั่นแล้วเขาก็ช่วยคุณยายตลอดมาช่วยแนะนู่นแนะนี่อะไรที่คุณยายไม่รู้ก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคุณยายก็ทำอยู่ประมาณใน6-7 เดือนนี่แหละพี่น้องแต่เงินเดือนไม่ได้เยอะนี่พี่น้องก็เดือนหนึ่งสองร้อย50 ยูโรมันก็ตกอยู่8,000-9,000 บาทแหละต่อเดือนนะพี่น้องพอเป็นโรงแรมเล็กๆนานๆพ่อมี2 คนช่วยกันทำบางทีถ้าเพราะว่าอย่างสะใภ้ไอ้ลูกสะใภ้ของอาเขาทำอยู่ก่อนแล้วเขาทำมานานหลายปีแล้วนะถ้าว่างานไม่เยอะเนี่ยเขาก็ทำคนเดียวอะไรเงี้ยเจ้าของเขาก็ให้คนนี้ทำคนเดียวให้คนเก่าทำนะเอาพูดคนเก่าคนใหม่ดีกว่าเนาะมันยากนะเรียกนะจากนั้นมาคุณยายถ้ามีคนเยอะคุณยายก็ไปทำแต่ว่าเวลามีไอ้ติปอะไรเงี้ยสิ้นเดือนมาได้ติปเขาล้มติปๆแล้วได้เยอะอะไรเขาก็เอามาแบ่งให้คุณยายนะพี่น้องก็แบ่งก็ไม่ได้เยอะหรอกพี่น้องได้ที่20-30อะไรเงี้ยนะเดือนหนึ่งนะพี่น้องนั่นแหละพอเป็นโรงแรมเล็กๆโรงแรมน้อยๆนะพี่น้องแต่ก็หลายห้องกับ30 ห้องกันแหละพี่น้องพอเขามีสองหลังนะจากนั้นมาเขาปิดพอหิมะตกวะไม่ว่าโรงแรมหรือร้านอาหารถ้าหน้าหิมะตกเนี่ยเขาก็ปิดกันหมดพี่น้องคุณยายก็กลับเมืองไทยนะกลับเมืองไทยแล้วเมียเขาเกิดลูกแล้วก็น้องเมียมาช่วยกันเขามาช่วยแบบเป็นโรงแรมเล็กๆเขาก็เลยทํากันแค่ในครอบครัวเขาทีนี้เขาก็ไม่เอาคนอื่นเข้าไปทํานะพี่น้องก็ไม่เอาคนอื่นคุณยายก็ออกแล้วก็คนเก่าก็ออกคนเก่าก็ไปทํางานแลร้านดอกไม้ที่นึงนะพ่อเขาชอบเกี่ยวกับความสวยความงามดอกไม้อะไรเงี้ยเขาชอบจัดส่วนอะไรเงี้ยนะพี่น้องเขามากคนนี้นะคุณยายก็ออกมาก็เอ๊ก็ออกมาไม่นานนะพี่น้องแต่ว่าคุณยายก็มีงานพิเศษทําตลอดเพราะว่ารับจบทําบ้านด้วยเพราะว่าชั่วโมงการทํางานมันน้อยเนาะก็เลยรับทํางานข้างนอกด้วยนะพี่น้องคุณยายก็ออกมาได้กลับจากเมืองไทยมาได้ประมาณ2 เดือนคุณยายก็ได้งานใหม่ทําคือที่โรงแรม5 ดาวนี่โรงแรมใหญ่เลยเป็นโรงแรมใหญ่แล้วก็มีร้านอาหารใหญ่โตเลยอยู่เลยบ้านคุณยายไปประมาณกิโลนึงนี่แหละนะคุณยายเขาว่าเขาเป็นพี่เขยเขาทำงานราชการนะพี่เขยแฟนนี่นะทำงานราชการเขาเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนเขาก็เลยรับเอาไปฝากนะคุณยายก็ไปทำพี่เขยก็ไปเยี่ยมทุกอาทิตย์แหละพี่น้องกลัวคุณยายไม่ไหวนะเพราะว่ามีคนเก่าอยู่เยอะนะตอนหน้าเขาก็ดีแล้วพี่น้องพอรับหลังเขาก็แก่งนะพี่น้องดูคุณยายโดนแก่งแบบจนทนไม่ได้อะพี่น้องจนลาออกนะพี่น้องทำอยู่เนี่ยบอกกระแทกแต่คนที่ทำอยู่นั่นน่ะไม่เท่าไหร่หรอกไอ้คนที่คนเก่าที่ลาออกที่ว่าปลดเกษียณไปแล้วอ่ะมันเข้าไปยุ่งยามแล้วก็ขี้ฟ้องเมียเขาแล้วก็อะไรเนี่ยสารพัดแบบพี่น้องเนี่ยมันก็อยู่วงหนุ่มตรงตึกข้ามตรงข้ามคุณยายเนี่ยทุกวันนี้คุณยายเจอหน้าคุณยายไม่ได้ทักทายดิคุณยายเกลียดขี้หน้าแต่ที่ว่ามันแกล้งคุณยายมาจนแบบอยู่ไม่ได้เนี่ยคือมันจะเอาลูกสะใภ้มันเข้าไปทําพี่น้องมันไม่รู้ว่าเขารับไงแผนกเนี่ยแล้วนี่เขารู้จักกะอาไงไอ้กับพี่เคยนะเขาก็เลยพี่เคยได้ถามว่าเอ้ยฝากน้องสะใภ้ทำงานทั้งคนที่ลองทดลองทำงานเจ้าของคนดีๆเด้พี่น้องเขาชอบเมืองไทยขนาดนี้เขาไปเที่ยวเมืองไทยทุกปีเด้พี่น้องเขาก็บอกว่าเออพอทำไปมีวันหนึ่งมันได้ยินว่าเจ้าของเขาเข้ามาคุยกับคุณยายเนี่ยเออเธอทำอาหารไทยเป็นไหมคุณยายก็บอกทำเป็นทุกอย่างเลยอาหารไทยว่าเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเธอทำแป้งหน่อยเดี๋ยวฉันจะขยายครัวทำอาหารไทยด้วยเธอเป็นแม่ครัวให้ฉันได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคุณยายก็บอกว่าไม่มีปัญหาหรอกเนาะคุณยายก็บอกก็ทำอาหารไทยแต่ว่ามันสไตล์ของฝรั่งมันก็ไม่ค่อยพิถีพิถันอะไรอย่างนี้นะพี่น้องเนาะคุณยายก็บอกไม่มีปัญหาโอ้ยไม่ได้ยินนะ
ยิ่งจากที่ว่าอิจฉาตาลอนฟองเขาทุกวันนะมันแกล้งคุณยายทุกวันเลยมันให้คนที่ว่าทํานั่นน่ะไม่ให้ช่วยคุณยายยกของมาให้คุณยายยกคนเดียวอะไรของไปทิ้งคนเดียวแล้วคนเก่าก็ฟังมันนะพี่น้องนะคุณยายบ่ได้ทักทายมันเลยเจอมันเดินงอยงอยงอยป่วยตรงไหนคุณยายก็บ่ทักทายผู้หญิงคนเนี้ยคุณยายเกลียดคุณยายเป็นคนที่บอกแล้วเกลียดอะไรละเกลียดอย่างขี้นี่แหละพี่น้องบอกตรงๆนะแล้วจากนั้นมาก็เงินเดือนมันก็ขยับขึ้นมาเนี่ยพี่น้องนี่แหละที่จะพูดเรื่องเกี่ยวนี่แหละก็เงินเดือนนี่แหละพี่น้องพอคุณยายไปทําอีกที่นึงคุณยายก็ทําพอจากนั้นมาคุณยายก็ไปทําอีกที่นึงเงินเดือนมันก็ขยับขึ้นมาสูงขึ้นมาอีกเนี่ยพี่น้องเป็นพันนะตอนนี้จากได้แค่7-8 พันขึ้นมาเป็นหมื่นเป็นอะไรเงี้ยพี่น้องจากหมื่นขึ้นมาเป็น30,000อะไรเงี้ยพี่น้องท่านี่เราถ้าเราออกไปอ่ะไม่มีใครแล้วน้องพี่น้องถ้าออกไปแล้วใครก็อยากจะไปเริ่มสตาร์ทต้นใหม่ได้เงินเดือนน้อยๆใช่ไหมพี่น้องทุกคนก็อยากได้เงินเดือนมากๆอย่างเช่นคุณตาเนี่ยกับคุณยายเนี่ยทุกวันนี้นะคุณยายทําอยู่นี่มั่นคงแล้วใช่ไหมถ้าคุณยายไปทําที่อื่นนี่คุณยายก็เหมือนต้องนับหนึ่งใหม่อ่ะสตาร์ทเหมือนเด็กฝึกงานใหม่อ่ะพี่น้องสตาร์ทเริ่มเงินสตาร์ทเงินขึ้นใหม่อย่างคุณตานี่ไปเขาไม่ต้องสตาร์ทเลยเงินเดือนเขาอัพขึ้นอยู่แล้วไงจากที่คุณตาเคยทำแบบเงินเดือนอยู่2,000อ่ะคุณตาไปทำที่หนึ่งได้เงิน3-4 พันคุณตาเขาบอกว่าแล้วใครอยากจะถอยหลังลงมาทำงานเงินเดือนเล็กๆอ่ะถึงเขาถึงใจมันถึงจะผูกพันกับงานนี่เคยทำงานนี่มาตลอดแต่ว่าเราก็อยากได้เงินเยอะใช่ไหมล่ะพี่น้องเนาะมีใครพงมีใครเหมือนคุณยายคุณตามันคือเราไม่มนุษย์เราอ่ะเรายังมีเขาเรียกแหละไม่ใช่พระไม่ใช่แหละแค่พระยังมีต้องมีโทรศัพท์ใช้ต้องใช้เงินใช่ไหมเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราเป็นสามัญชนธรรมดายังมีกิเลสตัณหาอยู่ท้องพี่น้องเนาะเงินเราก็อยากได้และอย่างหนึ่งปัจจัยก็คือเงินนะฮะพี่น้องไปไหนเราก็ต้องใช้เงินอย่างคุณยายจะกลับเมืองไทยแต่ละปีถ้าคุณไทยคุณยายไม่มีเงินคุณตาไม่มีเงินก็กลับเมืองไทยไม่ได้พี่น้องก็คิดถึงเมืองไทยนะยิ่งคุณยายกับคุณตานะเป็นคนที่รักเมืองไทยมากนะถึงจะไม่ใช่ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะจะบอกให้ตรงๆนะรักชีวิตนะบ้านปลายชีวิตก็คือจะไปตายอยู่ที่เมืองไทยถึงต้องทําบ้านถึงต้องมีนั่นมีนี่ไว้ที่เมืองไทยใช้ชีวิตอยู่บ้านปลายนะพี่น้องนั่นแหละคุณยายอยากจะถามว่ามีใครที่อยากจะถอยหลังลงให้ไปเอาเงินใช้เงินเดือนแค่เดือนละ300เวลามันพอมั้ยล่ะพี่น้องเนาะมันไม่พอเนาะพี่น้องเนาะและอย่างคุณยายก็มีหลานแล้วเนาะหลานก็โตๆกันแล้วเนาะเดินไปบ้านทีเราก็ต้องมีสิ่งของให้หลานใช่ไหมพี่น้องพี่น้องเราก็ต้องซื้อของให้เล็กๆน้อยๆปีใหม่คนที่เขามาเทศบาลนี่เขามาเก็บขยงขยะเราก็ต้องมีของชำร่วยให้เขาบ้างนะเป็นสิ่งน้ำใจเล็กๆน้อยๆนั่นแหละปัจจัยคือเงินนะพี่น้องเนาะค่ะรถอะถ้าเราไม่มีเงินเราจะเดินกลับบ้านได้ไหมขึ้นเครื่องกลับบ้านได้ไหมก็ไม่ได้นะพี่น้องเนาะนั่นแหละมันไม่ใช่ความโลภแต่ว่ามันเป็นปัจจัยสิ่งหนึ่งนะพี่น้องเนาะอะไรที่มันขยับขึ้นใหญ่โตแล้วเราก็ไม่อยากจะถอยหลังลงมาใช่ไหมเรานับหนึ่งขึ้นไปแล้วอะจนถึง10แล้วเราจะนับ10ถอยหลังลงมาให้ดูหนึ่งเหรอพี่น้องเนาะนั่นแหละเข้าใจที่คุณยายพูดมาในเรื่องคุณยายเข้าใจคนเดียวหรือว่างงเนาะคุณยายก็มาพูดมาเมาโมยนี่นะเนาะรอข้าวเหนียวซุปเพื่อก่อนที่จะไปออกไปข้างนอกกันเนาะพี่น้องเนาะคุณยายก็งงกับตัวเองเหมือนกันเลยเอามาเมาโมยมาสนุกสนานเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า